بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ผมมุกตาร ชนะมิตรนะครับได้มีโอกาสมาพูดคุยกับท่านผู้ชมในวันนี้ขณะนี้เราก็ยังอยู่ในช่วงของเดือนรอมฎอนเมื่อถึงรอมฎอนมาถึงเราก็ต้องพูดถึงเดือนรอมฎอนแล้วครับจะไปพูดถึงเรื่องอื่นก็คงเวลาอื่นนะครับและทุกคนผมก็คิดว่าเมื่อเดือนรอมฎอนมาถึงเนี่ยไม่มีใครนะครับคนมุสลิมที่จะบอกว่าไม่ถือทนอดได้เพราะว่าข้อมูลอันเนี้ยมันเป็นข้อมูลที่เราจำเป็นมุสลิมจำเป็นจะต้องรู้ว่าเดือนรอมฎอนเราก็ต้องถือศีลอดเป็นสิ่งวาญิบนะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนมุสลิมทุกคนที่ไม่มีเหตุที่ศาสนาอนุมัติให้ไม่ต้องถือศีลอดได้แต่เราก็จะพบว่าบางทีก็มีหลายคนที่รอมฎอนมาถึงทีแรกก็ทำเป็นกระวนกระวายพอเข้าไปแล้วก็ไม่ถือศีลอดก็มีสูบบุหรี่บ้างเดินบ้างมากมายในสังคมก็ว่ากันไปนะครับเขาอาจจะยังไม่มีความทราบซึ้งความรู้อาจจะมีแต่ว่าความซึ้งอกซึ้งใจที่จะเข้าไปอยู่ในหัวใจของบุคคลเหล่านั้นก็อาจจะต้องใช้เวลานะครับแต่สำหรับคนที่มีอีมานศรัทธาเนี่ยกว่าจะถึงรอมฎอนเขาโหยหาที่จะได้มีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนเพราะเขารู้ว่าคุณค่าของการถือศีลอดนั้นมีมากมายเกี่ยวกับตัวบทนะท่านผู้ชมก็คงจะทราบกันดีว่ามันหนีไม่ได้นะครับดังที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสว่าอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมยาอัยยูฮัลลดีนาอามะนูกุติบะอะลัยกุมุศศิยามกะมากุติบะอะลัลลดีนามินกอบลิกุมโอ้บรรดาผู้มีอีหม่านและทั้งหลายการถือศีลอดได้ถูกกำหนดให้เป็นฟัรดูกับพวกท่านทั้งหลายแล้วเช่นถูกกำหนดให้กับประชาชาติที่มาก่อนพวกท่านอันนี้ก็เป็นอายะห์ที่เราได้ยินประจำอีกอายะห์หนึ่งก็พระองค์ได้ตรัสว่าชะฮ์รอมฎอนอัลลซีอุนซิละฟีฮิลกุรอานเดือนรอมฎอนนั้นเป็นเดือนที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาฮุดัลลินนาสโดยมีเป้าหมายให้ทางนำทางสว่างกับผู้คนทั้งหลายวะบายินาติมินันฮุดาวัลฟูรกอนตลอดจนเป็นการแยกแยะแจกแจงสิ่งที่เป็นทางนำนะและสิ่งที่เป็นถูกหรือผิดแล้วพงศ์ก็ตรัสว่ามันชะฮิดามินกุมุชะฮ์รอฟัลยะซุมดังนั้นใครที่มีชีวิตอยู่ในเดือนนี้ก็จงถือศีลอดอันนี้ก็เป็นคำสั่งใช้นะที่ชัดเจนว่ามันเป็นฟัรดูเป็นวาญิบซึ่งสอดคล้องกับฮะดีษของท่านนบีที่บอกบุนยานอิสลามอัลลอฮ์ข้อมสินอิสลามนั้นถูกตั้งอยู่บนหลักการ5ประการชะฮาดะติอัลลาอิลาฮิลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ประการแรกก็กะลิมาตุชะฮาดะห์นะทั้ง2วะอิกามิศอลาห์ต้องดำรงไว้ซึ่งการละหมาดวะอิตาซะกาตจ่ายซะกาตวะซอมิรอมฎอนและการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเป็นฮัจญ์และการทำฮัจญ์พี่น้องก็ทราบกันดีว่าเป็นรุกลที่มุสลิมทุกคนจะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดคำว่ารุกลก็คือทิ้งไม่ได้นะถ้าไม่มีเหตุที่ศาสนาจะเว้นทิ้งไม่ได้ต้องจะต้องถือศีลอดไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนจนมีความเท่าเทียมกันแต่ศาสนาเราบอกเออคนรวยเองรวยแล้วไม่ต้องใช้ตังค์จ่ายไปไม่ได้รวยก็ต้องถือจนก็ต้องถือศีลอดส่วนภาพคนนั้นมีมากมายพี่น้องก็คงได้ยินกันเป็นหะดีษที่ท่านนบีบอกว่ากุลอามะลิบนิอาดัมละฮูอิลลาซิยามงานของมนุษย์ลูกหลานของอาดัมก็จะได้ตามที่อัลเลาะห์ได้กำหนดก็คืออันฮาซะนะตุบิอัชรอัมซาลิฮาตามหนึ่งได้10อิลาซับอะติมิอะติดิอฟินจนกระทั่งถึง700เท่าซึ่งแต่ละคนก็ขึ้นอยู่กับความตั้งใจความอีหม่านของแต่ละคน
อิลลัสยามยกเว้นการถือสินอดที่อัลเลาะห์บอกว่าไม่มีลิมิตเป็นนะฮูลีวะอะนาอัจซีบิฮีการถือสินอดนั้นเป็นของข้าและข้าจะตอบแทนด้วยพระองค์เองคนมุมินเมื่อได้ยินฮะดีษนี้ก็จะมีความรู้สึกใฝ่ฝันนะครับยินดีแล้วก็โหยหาเดือนรอมฎอนอยากจะให้มีชีวิตเพราะจะมันเป็นอามันที่อัลเลาะห์ตรอบแทนด้วยตัวของพระองค์เองเนี่ยมันเป็นการยิ่งใหญ่นะครับถ้าเปรียบมนุษย์เนี่ยเหมือนกับเราได้รับอะไรจากผู้นำประเทศเลยเองด้วยตัวเองเลยประมาณนั้นถ้าจะเปรียบเทียบกันนะครับเนี่ยอัลเลาะห์บอกอัลเลาะห์จะให้ด้วยกับพระองค์เองอันเนื่องจากอะไรครับยะดาชะวะตะฮูวะตะอามะฮูมินอัจลิเพราะว่าเขานั้นงดชะวะอารมณ์ทางเพศนะวะตะอามะฮูงดอาหารเครื่องดื่มมินอัจลิเพื่อฉันการสนทนเนี่ยมันเป็นอิบาดะห์ที่มุ่งตรงต่ออัลเลาะห์จริงๆเพราะบางคนเนี่ยสามารถที่จะหลบไม่ถือสินอดได้นะแอบไปกินน้ำไปกินข้าวตรงไหนไม่มีใครรู้แต่ว่าไม่มีมุสลิมคนไหนที่ทำเช่นนั้นเขาก็จะยอมอดเพื่อพระองค์โดยตรงและเป็นอามันอิบาดะห์ที่ใช้เวลายาวเราละหมาดแค่5นาทีเดี๋ยวก็เลิกแล้วแต่ถือสินอดเนี่ยวันหนึ่งเต็มๆนะเราจะต้องงดถือสินอดทั้งหมดนะครับไม่ใช่ปากนะอย่างเดียวหรือกินดื่มสายตาก็ต้องถือสินอดด้วยคือไม่ไปมองสิ่งที่ฮารามหูก็ต้องถือสินอดด้วยนะไม่ไปฟังสิ่งที่ไร้สาระมือไม้ต่างๆก็ต้องถือสินอดไปด้วยกันเพราะว่าท่านนบีบอกว่ามัลลัมยะดะเราละซูรวะอามะละบิฮิฟะไลซะลิลลาฮิฮาญะตุนพี่อันเจ้าดะพี่อันเจ้าดะต่ออาบะหัวชรอบะหูใครที่ไม่ทิ้งนะคำพูดที่เป็นเท็จการงานที่เป็นเท็จแล้วก็ไม่ต้องการหรือประสงค์ใดที่จะให้เขาต้องมาอดอาหารและเครื่องดื่มดังนั้นการถือสินอดนี้ก็ต้องถือทั้งร่างกายนะไม่ใช่เฉพาะการกินการดื่มเท่านั้นแล้วท่านนบียังบอกว่าฟาซียะมุชุนนะตุนการถือสินอดเป็นชุนนะเป็นโล่นะที่จะป้องกันความชั่วความไม่ดีไปแต่แกนายอมุสเซมีอาฮาดิกุมฟลายัรฟุตฟลายัสขอบดังนั้นเมื่อพวกท่านถือสินอดก็อย่าได้พูดจาเกี่ยวพาราศีหรือทำเสียงดังเอะอะโวยวายเหมือนกับคนที่เขาไม่ถือสินอดไม่ได้อินซาบูอาฮาดุนอัลกอตัลฮูฟัลยักุนอินนิซาเอมุนถ้าหากมีคนมาด่ามาหาเรื่องก็ให้บอกว่าฉันถือสินอดในใจฉันเขามาคำหนึ่งฉันไปสองคำโต้กลับการถือสินอดก็ไม่ได้เป็นเป้าหมายเช่นนั้นคนในเวลาหิวเนี่ยมันจะโมโหง่ายนะครับคนซึ่งพูดโมโหหิวในขณะที่เราหิวเนี่ยคนมายั่วยวนมาท้าตีท้าต่อยเนี่ยต้องระงับให้ได้นะครับนั้นใครที่ระงับโทสะตัวเองในขณะหิวได้เนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่ผ่านเกณฑ์นะครับเวลาที่ไม่ถือสินอดมีคนมาหาเรื่องเขาก็จะไม่โต้ตอบพระท่านนบีก็บอกว่ากลิ่นปากของผู้ถือสินอดนั้นหอมน่าเทียนแล้วมากยิ่งกว่าชะมดเชียงลิซาอิมิฟารฮาตานียะฟรอฮูฮูมาอิซาอัฟตรอฟาริฮาบิฟิตริฮิวะอิซาลากิยาร็อบบะฮูฟาริฮาบิซาวมิฮิสำหรับผู้ถือสินอดนั้นจะดีใจสองครั้งครั้งแรกก็เมื่อเขาละสินอดดีใจมากแม้กระทั่งน้ำเปล่าเนี่ยเราก็รู้สึกสดชื่นซึ่งในเดือนธรรมดาเนี่ยอาจจะไม่รู้สึกอะไรแต่เวลาละสินอดมีอะไรก็โอ้โหดีใจและอีกครั้งก็คือตอนที่เขา ได้พบกับพระเจ้าของเขา ในวันกิยามะห์นั่นเองอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่พี่น้องคงจะทราบกันดีบรรดา อาจารย์ก็พูดกันเป็นประจำแต่ว่าทำอย่างไรให้ข้อมูลเหล่านี้มันเข้าไปถึงในหัวจิตหัวใจและมีความตั้งมั่นในการที่จะถือศีลอดอย่างเคร่งครัดนะครับ การถือศีลอดนั้น
ผลของมันอย่างที่บอกไปแล้วนะอัลเลาะห์ตอบโดยพระองค์เองและยังมีประตูสวรรค์สำหรับผู้ที่ถือศีลอดโดยเฉพาะที่ท่านนบีได้บอกว่าอินนาฟินญันนะติบาบันยุกอลูละฮูอัรรอยานในสวรรค์นั้นจะมีประตูหนึ่งที่ชื่อว่าอัรรอยานยะดุคูลูมินฮุซออิมูนยะมันกิยามะผู้ที่ถือศีลอดเท่านั้น ที่จะได้เข้าประตูนี้และยะดุคูลูมินฮุอะฮาดุนกอยรอคนอื่นไม่ได้เข้าเป็นอันขาดอยู่คอลจะมีเสียงพูดขึ้นว่าไอ้นัสออิมูนผู้ถือศีลอดอยู่ที่ไหนผู้ถือศีลอดอยู่ที่ไหนก็ยะกูมูนผู้ถือศีลอดก็จะลุกขึ้นและยะดุคูลูมินฮุอะฮาดุนกอยรอฮุมจนคนอื่นก็จะไม่ได้เข้านะครับอันนี้ตอนท้ายก็บอกว่าฟาอิซาดะคอลูอุกลิกะฟะลัมยัดคุนมินฮุอะฮาดุนเวลาผู้ถือศีลอดเข้าหมดแล้วคนอื่นก็จะไม่ได้เข้าเป็นอันขาดนี่คือความดีนะครับที่เราจะต้องพยายามทำรองอัลลอฮ์หรือตรอซูลไม่ได้กล่าวมาเป็นคำเล่นๆเพื่อรอจะให้คนได้อยากไปเราต้องมีความเชื่อว่ามันเป็นจริงเช่นนั้นและเราถือศีลอดก็เพื่อประการนี้ไม่เชื่อไม่ใช่เพื่อว่าจะได้ลดหุ่นหรือได้โอ้อวดคนอื่นให้ดูหุ่นดีหรือว่าอะไรไม่ได้นะครับมันก็ทำให้ภาพคนของเรานั้นไม่ได้อะไรฮะดีษบทหนึ่งที่มีความสัมพันธ์มากเมื่อเราทราบถึงเรื่องราวของถือศีลอดแล้วแล้วไอ้คนที่ไม่ถือศีลอดเนี่ยมันจะได้อะไรหรือว่าเขาไม่ถือก็ได้อย่างนั้นเกิดนั่นหรืออันนี้บทหนึ่งนะครับรายงานโดยจาบิรนะครับบินซามูรอที่บอกว่าครั้งหนึ่งท่านรอซูลเนี่ยขึ้นเดินขึ้นมิมบัตนะครับพอขึ้นบันไดแรกท่านรอซูลก็กล่าวว่าอามีนพอขึ้นที่สองก็อามีนบันไดที่สามก็อามีนครับพอเวลาลงมาแล้วเนี่ยซอฮาบะห์ก็ถามว่าเมื่อกี้ท่านรอซูลที่ท่านกล่าวอามีนเนี่ยท่านกล่าวเพราะอะไรท่านรอซูลก็บอกอัตตานีจิบรีลจิบรีลเนี่ยมาหาฉันบอกก็ละยามุฮัมมัดจิบรีลก็พูดโอ้มุฮัมมัดเอ้ยมันอัดรักะอะฮาดะวาลิดัยฮิฟะมาตะวะดะคอลันนาร์ฟะอะบอะดะฮุลลอฮ์จิบรีลว่าโอ้มุฮัมมัดใครก็ตามที่พ่อแม่เขาแก่เท่านะแล้วเขาไม่ได้เข้าสวรรค์เขาตกนรกเนี่ยพ่อแม่เขาเนี่ยอยู่จนโอ้โหนะเขาน่าจะตามความดีดูแลมันเป็นเหตุที่ทำให้เขาได้เข้าสวรรค์แต่เขากลับตกนรกและก็ห่างไกลจากความเมตตาของพระองค์ยิบรีลก็บอกว่ากุลมุฮัมมัดกุลอามีนท่านจงกล่าวว่าอามีนคือให้รอดรับนบีก็บอกว่ากุลตัวอามีนฉันก็กล่าวอามีนด้วยดังนั้นใครที่มีพ่อแม่นี่นะครับต้องกลับไปดูแลให้ดีนะครับโดยเฉพาะยิ่งในเดือนรอมฎอนนี้หรือวันอีดที่จะมาถึงนี้ควรไปหานะครับไม่ใช่อยู่ห่างไกลปีๆไม่เคยไปเยี่ยมไปดูแลปล่อยให้พ่อแม่อยู่เหงาอยู่ที่บ้านที่สองจิบรีลก็บอกยามุฮัมมัดมันอัดรักชะฮ์รอมฎอนฟะมาตะฟะลัมยุฆฟัรละฮูฟะอุดคิลันนาร์ฟะอับอะดุลลอฮ์กุลอามีนฟะกุนตุอามีนยิบรีลก็บอกโอ้มุฮัมมัดเอ้ยใครก็ตามที่มีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนแล้วก็ตายไปเนี่ยโดยที่เขาไม่ได้รับการอภัยโทษตกนรกและก็ห่างไกลจากความเมตตาของเราเดือนรอมฎอนนี่อย่างที่กล่าวมาแล้วเนี่ยภาคผลมากมายนะทั้งมีอัลเลาะห์จะตอบในตัวเองมีอ่านกุรอานมีอิติกาฟมีทำซะดะเกาะห์เลี้ยงอาหารละศีลอดโอ้โหคนที่อีหม่านเนี่ยเขาจะทำแย่งกันทำเลยแต่ไอ้ขัวเนี่ยตายไปโดยที่ไม่รอมฎอนผ่านไปแล้วไม่ได้อะไรเลยเนี่ยไม่ได้ตักตวงความดีไว้เลยยิบรีลก็ใช้ให้นบีบอกกุลอามีนมุฮัมมัดเจ้าจงกล่าวอามีนนบีก็บอกว่าฟะกุลตุอามีนฉันก็อามีนด้วยนะตามที่ยิบรีลได้สั่งสุดท้ายก็ละมันดุกิรตะعنده فلم يصلي عليك فمات وأدخل النار فأبعده الله قل آمين فكنت آمين
บุคคลสุดท้ายที่จิบรินบอกว่าใครก็ตามที่ชื่อท่านนั้นถูกเอ่ยขึ้นหรือว่ามุฮัมมัดแล้วก็เขาไม่ศอลาวาตไม่ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิมุฮัมมัดแล้วเขาตายเขาตกนรกห่างไกลจากความเมตตาของพระองค์นะคนประเภทนี้จิบรินบอกกุลเจ้าจงกล่าวว่าอามีนนบีก็บอกฟักุลตุอามีนท่านก็เลยกล่าวอามีนด้วยอันนี้เป็นโทษนะครับสำหรับคนที่ประเภทหนึ่งก็ไม่ดูแลพ่อแม่ประเภทที่สองคือเดือนรอมฎอนจากไปไม่คิดที่จะตักตวงความดีไม่ว่าจะด้วยการถือศีลอดการละหมาดในยามค่ำคืนการอ่านกุรอานซิกรุลลอฮ์การอิอ์ติกาฟหรืออามันที่ซอเลห์ทั้งหลายเพิกเฉยเนี่ยเขาก็จะเป็นเช่นหะดีษที่ผมได้นำเสนอไปแล้วนะครับดังนั้นท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหลายเมื่อเรามีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนยิ่งผ่านจะถึงกลางเดือนและช่วงสุดท้ายเนี่ยร่างกายเราจะอาจจะอ่อนล้าอ่อนแอไปบ้างแต่นั่นแหละยิ่งท้ายๆเนี่ยมันมีคืนที่สำคัญนั่นก็คือคืนอะไรละตุนกอดนะครับที่ท่านนบีบอกว่ามันข้อมารอมฎอนอีมานันวะติซาบันกุฟิรละฮูมาตะกอดดะมามินซัมบิฮิใครที่นะละหมาดในคืนรอมฎอนบางฮะดีษบอกข้อมาไลละตุนกอดรีตรงกันเนี่ยเขาก็จะได้รับภาคผลก็คือได้รับการยกโทษจากความผิดที่เขาได้เคยทำมานะครับถึงแม้ว่ามันจะมากมายอย่างไรเราเหนื่อยเมื่อเท่าไหร่เองแต่ว่าอัลลอฮ์ยกโทษให้พี่น้องลองคุณดีลองคิดสิว่ามันเป็นโอกาสของเราขนาดไหนถ้าคนที่เป็นพ่อค้าเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าถ้าเทศกาลไหนเนี่ยมันมีรถแลกแจกแถมมันมีเทศกาลที่ดีๆอย่างเงี้ยเขาจะไม่ปล่อยโอกาสให้มันผ่านไปเราก็เช่นเดียวกันนะครับรอมฎอนเป็นเทศกาลแห่งที่อัลเลาะห์ให้อย่างมากมายถ้าเราปล่อยไปเนี่ยถ้าเราเป็นพ่อค้าเนี่ยก็เป็นพ่อค้าที่ไม่มีวิสัยทัศน์ที่จะต้องขาดทุนอย่างแน่นอนดังนั้นก็ขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ผู้ที่ชมรายการนี้นะครับมีสุขภาพกายที่แข็งแรงมีสุขภาพใจมีอีหม่านที่เข้มแข็งเพราะอีหม่านที่เข้มแข็งถึงแม้ว่าใจจะอ่อนแอไปบ้างแต่ถ้าอีหม่านเข้มแข็งเนี่ยสามารถที่จะถือศีลอดได้โดยไม่ติดขัดแตกต่างกับคนที่บางคนร่างกายแข็งแรงแต่ว่าจิตใจอีหม่านไม่เข้มแข็งถือศีลอดไปหน่อยแตกแล้วพอไปเจออาหารดีๆแตกแล้วถามทำไมมันหิวเนี่ยคนที่ไม่มีความเข้มแข็งในศรัทธาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็ขอให้เรานั้นเข้มแข็งทั้งภายในและภายนอกนะครับและขอให้การงานของเรานั้นเป็นที่ตอบรับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวันนี้ผมก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับวัลลอฮุวะลีตอฟิกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์